นะคะ RSU New Talk ในช่วงนี้จะพาไปติดตาม RSU Society กันค่ะพาไปร่วมพูดคุยนะคะกับน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะแล้วก็เรียนอยู่สาขาของภาพยนตร์และวีดิทัศน์น้องๆเหล่านี้นะคะเขาก็ได้ทำหนังสั้นค่ะเข้าร่วมโครงการนะคะศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินนะคะโดยมีการทำหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่า 1.4 กิโลเมตรระยะทางจากพื้นดินสู่ที่ทำงานของพ่อจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะเจอเลยครับรถพร้อมแล้วนะหนูและพี่ต้องไปจริงๆเหรอคะใช่ก่อนที่แม่จะเสียได้สั่งไว้ว่าให้หนูกับพี่ชายไปอยู่ที่ไร่กับลุงแต่หนูไม่อยากไปนี่จริงๆอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วอะไปเถอะรอนานแล้วนะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ RSU Society ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นทีเซอร์นะคะของน้องๆจากนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และวีทัศน์ของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่เข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานนะคะ15ทีมสุดท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับทีเซอร์เมื่อสักครู่นี้กันค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องให้น้องๆทั้ง3คนช่วยแนะนำตัวก่อนค่ะครับชื่อวีรพัฒน์มีสกุลทิพยานนท์ครับชื่อเล่นปางครับกำกับเรื่องนี้ครับผมค่ะก็ชื่ออภพรอ้นเถื่อนค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ของเรื่องนี้ค่ะค่ะชื่อบุรพลสวนปักขินครับเป็นคนเก็บภาพเบื้องหลังการทำงานครับค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนนะคะว่าไปเข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินได้ยังไงคะครับจริงๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่อาจารย์แนะนำมาคืออาจารย์จากคณะนิเทศเนี่ยนะอาจารย์ว่าวิมลซึ่งบอกว่ามีโครงการนึงของเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9เลยแนะนำมาว่าอยากจะทำไหมเราก็เลยคุยกันว่าเออเราเดี๋ยวลองทำดีกว่าลองทำแล้วพอลองทำเสร็จช่วงเวลาที่เราต้องมานั่งคิดบททำไมเราถึงมาทำเป็นเรื่อง 1.4 กิโลเมตรล่ะคะคือโครงการของในหลวงเราได้มีการค้นคว้าหาข้อมูลว่าโครงการของในหลวงเนี่ยมีทั้งหมดกี่โครงการหรือว่าโครงการมีทั้งหมด 4,000 กว่าโครงการเราก็เลยว่าเราอยากเสนอเรื่องอะไรดูเราก็เลยนึกถึงว่าสตรอเบอรี่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าสตรอเบอรี่เนี่ยมันเป็นโครงการของในหลวงเราก็เลยอยากเผยแพร่ว่าสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นโครงการของในหลวงนะแล้วก็อยู่ข้างบนอยู่ภาคเหนือด้วยแล้วการเขียนบทล่ะมันยากไหมคะก็ในเรื่องของการเขียนบทเราก็มีการประชุมร่วมกับทีมว่าเราควรจะเอาจุดสนใจหรือว่าจุดเด่นของโครงการในหลวงจุดนี้มาทำยังไงให้มันดูแตกฉานมากขึ้นก็เวลาที่เราจะเขียนบทหรือว่าคิดบทแล้วก็จะมีการคุยร่วมกันแบบหลายๆรอบเพื่อให้มันรู้สึกว่าเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ให้งานในการเขียนบทมันออกมาดีด้วยแต่ว่าทำไมถึงดึงเรื่องของสตรอเบอรี่จริงๆโครงการในพระราชดำริก็มีเยอะแยะมากมายในเรื่องของสตรอเบอรี่อ่ะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรก็จะรู้จักแค่ว่าสตรอเบอรี่มันเป็นผลไม้เมืองหนาวนะมันอยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิดพอเรามาเจาะลึกในเรื่องของโครงการในหลวงเราจะว่าก่อนที่มันจะมาเป็นที่ดินของสตรอเบอรี่ก่อนหน้านี้มันเป็นมายังไงเราก็เลยเลือกที่จะสตรอเบอรี่แล้วก็มาเจาะลึกให้คนเขารู้มากกว่านี้ใช่ค่ะแล้วในเรื่องของการค้นคว้าหาข้อมูลนะคะใช้ระยะเวลานานไหมก็ในเรื่องของการรีเสิร์ชข้อมูลก็ถือว่าพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ว่านานขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเรามีการลงไปดูพื้นที่จริงด้วยมีการไปสอบถามของที่นั่นแล้วก็มีการดูจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความรู้ดั้งเดิมที่เรามีอยู่ในตัวด้วยค่ะอยากจะให้ลองเล่าถึงเรื่อง 1.4 กิโลเมตรระยะทางจากพื้นดินสู่ที่ทำงานพ่อหน่อยอยากให้เล่าคร่าวๆนิดนึงค่ะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะคือหนังเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงครับซึ่งแม่เสียชีวิตซึ่งแม่เสียชีวิตเนี่ยแม่ได้สั่งเสียลงว่าให้ลูก
คนนี้ไปอยู่ที่ไร่ด้วยเพราะว่าไม่มีใครแล้วไม่เหลือใครซึ่งเด็กคนนี้คือเขาเป็นเด็กอารมณ์เหมือนเด็กสถาปัตย์เด็กออกแบบเนิร์ดอะไรแบบนี้ซึ่งหมายความว่าเด็กที่อยู่ในเมืองหรือว่าเป็นมีสไตล์อย่างเงี้ยจะไปอยู่ในพื้นที่แบบลำบากและกันดารเขาก็ไม่อยากอยู่จนนึงเขาเหมือนกับว่าเขามาเข้าใจแล้วว่าไอเนี้ยสตรอเบอรี่เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันไม่จำเป็นต้องหนีไปก็ได้เอาประโยชน์ตรงเนี้ยมาทำต่อได้ครับอันนี้คือเป็นเรื่องคร่าวๆใช่ครับใช่ไหมคะในฐานะที่เราเป็นผู้กำกับเราคิดว่ามันยากสำหรับเราไหมการกำกับหนังเรื่องนี้ถือว่ายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องโลเคชั่นแล้วการเขียนบททำยังไงจะให้ผ่านอาจารย์แล้วทำยังไงจะให้ตอบโจทย์คือศาสตร์พระราชาทางแห่งแผ่นดินเนี่ยทำถือว่ายากเป็นไงครับค่ะถือว่ายากมากแต่ก็ถือว่าผ่านมาจนได้ใช้ระยะเวลาในการคิดตั้งแต่เริ่มเลยในการที่จะแบบมาเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยขั้นตอนแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนี่ใช้เวลานานไหมคะจริงๆนานไหมถือว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประมาณเดือนถึง2เดือนจริงๆก่อนหน้านี้มันมีหนังเรื่องนึงที่เราจะทำอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าอาจารย์ยื่นมาให้ว่าทำไหมปกติ3เดือนก็ลดเวลามาถึงเดือนเหลือเดือนเดียวเดือนเดียวใช่ครับในการทำหนังสั้นเรื่องนี้ใช่ฮะเพื่อให้กำหนดเวลาของโครงการฮะเพื่อสามารถส่งได้ครับค่ะแล้วไปทางด้านของน้องอั๋นบ้างเก็บภาพหน้าที่เก็บภาพคืออะไรบ้างเก็บภาพเบื้องหลังก็ในหน้าที่หลักของผมก็คือจะเก็บภาพการทำงานของเพื่อนๆทุกคนครับก็จะเป็นถ่ายทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งครับแล้วก็คอยดูอะไรนี่คอยอะไรช่วยได้ก็ช่วยแต่หน้าที่หลักของเราคือเก็บภาพสถานการณ์อะไรต่างๆครับเพื่อให้ภาพกับเพื่อนด้วยอะไรนี้ครับเพื่อแล้วก็ไอเอาผลงานเนี่ยคนอื่นได้เห็นด้วยครับว่าการทำงานของเราเป็นยังไงครับค่ะแล้วทีนี้ขอถามในเรื่องของตัวนักแสดงบ้างดีกว่าเรามีการเฟ้นหาตัวนักแสดงให้เข้ากับบทบาทที่เราคิดขึ้นมายังไงบ้างคะนักแสดงครับเรามีการแคสแบบจริงจังมากซึ่งลุงเนี่ยเรามีการติดต่อโมไปเราก็ได้มาซึ่งอันนี้เรารู้ผลงานเขาอยู่แล้วส่วนตัวนางเอกเนี่ยปรากฏว่าแคสไม่ได้หาไม่ได้คือบอกได้ไหมว่าคาแรคเตอร์ของนางเอกเนี่ยเขาเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของตัวเองพอมองไปปั๊บเรารู้ว่าไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแล้วเขาต้องเหมือนกับว่าเขาต้องมีอะไรเป็นเอกลักษณ์เช่นจะเห็นว่าในเรื่องจะเป็นมีรอยสักมีรอยครับเพื่อเหมือนว่าเป็นคอนฟลิกต์เหมือนว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยหรอจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ทุรกันดารได้ครับแล้วพอเราบอกว่าต้องมีการแคสแบบจริงจังช่วงเวลานั้นน่ะมีน้องๆที่เข้ามาเป็นเพื่อนๆเรามาแคสกันเยอะไหมคะเยอะนะครับเยอะเยอะมากแต่ว่าหาไม่ได้แล้วคัดเลือกยังไงล่ะทีนี้ลองให้เล่นบทนี้แหละฮะแล้วก็มีบทอื่นซึ่งเราพยายามจะให้เขาแสดงออกมาให้ได้แต่ปรากฏว่าแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองแต่ว่ากลับไม่ตรงกับบทเราเลยเปลี่ยนเป็นเรียกคนรู้จักคนหนึ่งซึ่งวันนั้นไม่ได้มาแคสนะฮะเพราะเราไม่ได้ดึกถึงปรากฏว่าตรงเลยตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราต้องการใช่ครับพอได้มาแล้วก็คือใจชื้นแล้วล่ะเพราะว่าตัวละครก็คือไม่ได้มีเยอะใช่ไหมคะมีกี่ตัวละครบ้างนะคะสำหรับในเรื่องนี้ตัวละครหลักๆก็จะมีลุงมีนางเอกใช่ครับแล้วก็พี่ชายแล้วก็ตัวประกอบก็เป็นตัวนี้ฮะไม่ใช่เก็บแค่ภาพเบื้องหลังนะตัวประกอบทำอะไรบ้างตัวประกอบทำอะไรบ้างมันก็จะมีเป็นฉากหนึ่งที่ต้องวิ่งไปหาลุงไปขอความช่วยเหลือจากลุงครับก็จะเป็นในส่วนนั้นครับก็เป็นคนงานครับประมาณนี้ครับแล้วโปรดิวล่ะคะเมื่อกี้เดี๋ยวขอถามนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงตัวคาแรคเตอร์ของนางเอกแล้วตัวคาแรคเตอร์ของคุณลุงอะคะคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ของคุณลุงนี้จะเป็นคนที่เป็นคนนิ่งๆครับซึ่งเขามีอะไรเหมือนว่าเขามีจุดเด่นของเขาอยู่แล้วที่แบบว่าเขาเหมือนเขามีความรู้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวละครผู้หญิงพยายามที่จะไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นแบบนั้นแต่ถ้าลุงเขาจะไปบอกว่าเอ้ยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันก็จะไม่ใช่ฮะก็เหมือนกับลุงว่าพยายามถ่ายทอดไปว่ามันดียังไงค่อยๆเหมือนว่าค่อยๆซึมซับค่อยๆบอกไปเรื่อยๆแบบนั้นใช่ไหมคะด้านของโปรดิวล่ะการที่มาดูแลควบคุมการถ่ายทำเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ก็ในส่วนหน้าที่ตรงนี้เราก็จะต้องมีการควบคุมการผลิตทั้งหมดตั้งแต่เริ่มคิดกระบวนการถ่ายทำแล้วก็โพสต์ด้วยก็มีการดูแลเรื่องของงบประมาณที่จะไม่ให้มันเกินไปมากกว่านี้เพราะการถ่ายทำของเรานั้นคือ5วันแล้วก็มีการโยกย้ายสถานที่ที่มันค่อนข้างที่จะไกลกันมากเรายกกันไปถ่ายถึงเชียงใหม่ซึ่งมันก็จะมีเรื่องของค่ากินค่าพักนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็ต้องมาดูว่าในการถ่ายทำแต่ละครั้งเวลาอย่าให้มันเกินแล้วก็ต้องแบบบีบในเรื่องของต่างๆไปด้วยอยากให้เล่าถึงขั้นตอนในการทำหนังหนึ่งเรื่องกันบ้างว่าขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยคือทำอะไรยังไงบ้างค่ะครับขั้นตอนนะฮะอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าเราจะทำอะไรเราต้องคิดพล็อตก่อนว่าเราอยากต้องการที่จะสื่ออะไรให้คนดูครับพอเสร็จปั๊บเราก็มาประชุมทีมว่าเอ้ยเรามีเรื่องนะเราอยากทำนะอยากทำกันหรือเปล่าปรากฏว่าถ้าเผื่อว่าหนังมันผ่านก็เริ่มกันไปคุยบทกับอาจารย์พอบทผ่านปั๊บก็เริ่มหาโลเคชั่นหานักแสดงหาทีมงานครับแล้วก็ถ่ายทำเสร็จก็ตัดต่อครับก็คือทำทุกอย่างเลยก็ว่าได้เลยใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วทางด้านของอาจารย์ให้คำปรึกษาเราในเรื่องนี้ยังไงบ้างถือว่าให้เยอะนะเพราะว่ามีการแก้บทถือว่าบ่อยมากหลายรอบมากใช่ไหมเพื่อว่าให้บทออกมาดีครับอาจารย์ก็ให้คำแนะนำว่าควรจะเป็นอย่างนี้ดีไหมการพูดไดอะล็อกหรือว่าอย่างนี้อันนี้ควรจะมีไหมฉากนี้ควรจะมีหรือเปล่าอย่างเช่นอินเสิร์ตของน้ำสตรอเบอรี่ซึ่งเราทีมงานลืมไปว่ามันไม่สำคัญแต่จำว่ามันสำคัญนะควรจะมีใช่ฮะช่วยเสริมใช่ครับค่ะแล้วเรื่องของทีมงานล่ะคะในการทำภาพยนตร์นี่ทำไม่กี่คนไม่ได้หรอกมันต้องมีทีมงานเยอะมีผู้ร่วมชะตาชีวิตในโปรเจกต์นี้ต้องเรียกว่าร่วมชะตากรรมเยอะไหมก็ที่เรายกกันไปถ่ายที่นู่นก็มีประมาณ10คนนี่คือยังไม่รวมถึงคนที่มาช่วยด้วยนักแสดงนี่คือรวมแล้วนะคะประมาณ10คนแล้วก็มีคนที่ไปช่วยอีกก็ประมาณ20ได้ประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้ต้องขอถามก่อนว่าขอถามกลับมาในเรื่องของการเรียนนิดนึงทำไมพวกเราทั้ง3คนถึงเลือกเข้ามาเรียนในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์แล้วก็มาศึกษาในสาขาของภาพยนตร์และวีดิทัศน์คะจริงๆแล้วผมว่าคนที่มาเรียนภาพยนตร์นี้น่าจะชอบดูหนังอยู่แล้วชอบทำหนังเลยอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะทำหนังให้คนอื่นดูบ้างใช่ครับประกอบกับเรามาเอาความรู้เรื่องของการทำหนังด้วยครับค่ะแล้วเราคิดว่าเราได้อะไรจากสาขาที่เราเรียนบ้างถือว่าได้เยอะเหมือนกันครับหนึ่งคือได้เพื่อนได้อาจารย์ได้พี่น้องแล้วก็ได้การทำหนังแบบจริงจังและถูกต้องครับขอความคิดเห็นอีก2คนบ้างน้องอั๋นนั่งเงียบบ้างทำไมถึงมาเรียนที่นี่ก็เราก็ดูหนังกันมาเยอะ คนชอบดูหนังอ่ะเราก็อยากจะเป็นคนที่ทำบ้างก็อยากจะรู้บ้างครับว่าการทำหนังแนวมันเป็นยังไงครับแล้วก็ได้อะไรเยอะเยอะมากเลยครับการทำหนังแล้วพอได้มาทำจริงๆเรารู้สึกยังไงบ้างสนุกครับได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆเราเจอคนเยอะมากครับค่ะค่ะทีนี้ขอถามในด้านของโปรดิวนิดนึงค่ะการทำงานการดูแลคนเยอะๆการควบคุมกองเนี่ยมันเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมแน่นอนว่าการทำงานคนหลายๆคนมันต้องมีปัญหาค่ะก็ในการรีวิวปัญหาของเราก็คือพยายามที่จะบอกเขาไปตั้งแต่แรกก่อนว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เพื่อที่ให้เขารู้กฎระเบียบว่าเวลาทำออกมามันควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราจัดการกับคนหมู่มากหนึ่งเลยคือเราต้องมีศิลปะในการพูดด้วยค่ะใช่ได้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องโครงการกันบ้างโครงการนี้มีเขามีกติกากำหนดหรือว่าเป็นเงื่อนไขบังคับอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีครับคือเขาหัวข้อคือศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินคือเลือกโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งหมด 4,000 กว่าโครงการเลือกมา1โครงการเพื่อเผยแพร่ฮะผ่านช่อง5ครับและก็ต้องเป็นเด็กที่มหาลัยด้วยฮะเด็กในมหาลัยจำกัดเวลาไหมคะจำกัดเวลา15นาทีครับไม่เกิน15นาทีแล้วทีนี้ตอนนี้เขามีการคัดเลือกไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเราก็ถือว่าติด1ใน15ครับ1ใน15ทีมครับแล้วต่อไปล่ะคะเขาจะมีการคัดเลือกยังไงอีกก็เดี๋ยวเป็นประกาศรางวัลเลยวันที่20สิงหานี้ครับก็เหมือนว่า1 2 3อะไรแบบนี้เลยใช่มั้ยคะใช่ครับใช่ครับประกาศรางวัลเลยคาดหวังหรือเปล่าก็ถามว่าในทีมก็คาดหวังเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ทุ่มเทเยอะเหมือนกันครับแล้วตอนแรกนี่คิดว่าจะเข้า15ทีมสุดท้ายมั้ยตอนแรกตอนแรกนะฮะก็หวังเหมือนกันแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ทําฮะท้ายที่สุดแล้วอยากจะให้ฝากผลงานหน่อยจริงๆแล้วเค้าปล่อยให้ดูหรือยังคะสําหรับตัวเต็มปล่อยแล้วฮะตอนนี้ออนแอร์อยู่ช่อง5ครับปล่อยแล้วฮะติดตามได้ยังไงบ้างถ้าอยากรู้คือจริงๆสามารถเข้าไปดูในเพจช่อง5ก็ได้หรือว่าเข้ามาในเพจของโปใช่ครับหรือว่า
เพจโปรดักชันของเราก็ได้ครับค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตของเราบ้างคะครับก็สำหรับคนที่อยากทำหนังหรือว่าต้องการชอบหนังหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องยากครับที่เราจะทำแต่ว่าทำแบบถูกหรือว่าทำแบบให้ดีเงี้ยมันก็มีหลายแบบสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาทำได้แต่ว่าถ้าชอบจริงๆก็ทำก็ได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ความชอบแล้วก็ความรักในการที่เราอยากจะเรียนสิ่งนั้นจริงๆนะคะเหมือนกับน้องๆนะคะทั้ง3คนนี้ที่ได้รังสรรค์นะคะผลงานดีๆออกมานะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการดีๆด้วยยังไงนะคะก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆกันด้วยนะคะสำหรับหนังสั้นนะคะที่มีชื่อว่า 1.4 กิโลเมตรระยะทางจากพื้นดินสู่ที่ทำงานพ่อค่ะเนื้อเรื่องนะคะก็น่าสนใจแล้วนะคะลองไปชมกันดีกว่าเนาะว่าเขาจะมีภาพมีบรรยากาศยังไงกันบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านมากๆที่ได้มาร่วมพูดคุยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเวลาของเราค่ะหมดเวลาลงแล้วก็ติดตามด้วยแล้วกันนะคะครั้งหน้าว่าจะมีเรื่องอะไรอีกมาฝากกันค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ